เอะอะหมูกระทะนะครับสุขุมวิท101นั่นเองทุกอย่างนะครับรวม349บาทเน็ตนะครับถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะมีน้ำซุปที่เป็นแบบน้ำตกด้วยสามชั้นแบบจุกๆอุ้ยจิ้มทำมากอันนี้อร่อยจริงด้วยเจ้าขออร่อยมากสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับวันนี้นะครับวันจะพามากินนะครับอาหารที่เรียกว่าเป็นของโปรดของทุกคนเลยบอกเลยว่าเทศกาลไหนๆก็คือทุกคนกินได้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นของโปรดของบอลด้วยนะครับนั่นก็คือหมูกระทะนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับบอลอยู่ที่ร้านเอะอะหมูกระทะนะครับสุขุมวิท101นั่นเองใกล้ BTS ก็ประมาณคุณวิถี101ซอย101ก็สมัยก่อนก็มาโบสถ์แถวนี้พระราชินีแห่งสันติสุขบอกทำไมเนี่ยร้านนี้นะครับเขาเป็นบุฟเฟ่นะครับหมูเนื้อซีฟู้ดนะครับทุกอย่างนะครับรวม349บาทเน็ตนะครับถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ราคาดีมากๆด้วยนะไม่จำกัดเวลานะครับพี่บอลไม่ทิ้งฟินๆแน่เลยเหมือนแบบบอลเคยดูมารีวิวเขาบอกว่าน้ำซุปปกติเวลาเรากินกันใช่ไหมมันก็จะเป็นน้ำซุปใสน้ำซุปหมูกระทะที่นี่นะครับมีน้ำซุปที่เป็นแบบน้ำตกด้วยเพิ่มความฟินเข้าไปอีกโซนนี้นะครับเป็นโซนซีฟู้ดนะทุกคนนี่กุ้งนะครับนี่หูกินได้ไม่อั้นเลยนี่หัวตัวใหญ่อยู่นะใหญ่นะใช่3 4 9ก็คือกินได้โอ้โหไม่อั้นเยอะมากที่8ตัวโลได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นแบบพวกเห็ดเข็มทองท้องปลาแซลมอนเอ่ยอะไรอย่างงี้นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกต่างๆใครชอบกินปลาหมึกแล้วก็เป็นตัวก็มีดูดิหูตัวใหญ่ๆอย่างงี้เลยนะนี่ดูดิเทียบเท่ามือใหญ่มากหอยหวานก็มีนะทุกคนนี่ครับก็มีหอยแมงผู้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเส้นกับของทอดนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นเฟรนช์ฟรายไส้กรอกทอดไส้กรอกชมพูอะไรพวกนี้เห็ดทอดปอเปี๊ยะทอดแล้วก็มีขนมจีบด้วยอ่ะนี่ดูเป็นเหมือนแบบไม่หอมเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผาดแดงจะเป็นหมูนะฮะสันคอหมูนี่เป็นแบบนี้เลยหมูสไลด์ซอสพริกไทยอุ้ยน่ากินอันนี้น่ากินเลยนี่นี่อันนี้หมู3ชั้นหมูของแท้ของดีอู้สามจริงอุ้ยนี่ของดีนี่เบคอนดีอันนี้เป็นเหมือนกุ้งที่แบบเปิดเรียกว่าอะไรผ่าแล้วแบบมันกุ้งได้ฟินๆเลยนี่ก็ไม่อั้นดีไม่ต้องแบบมานั่งแกะอันนี้เป็นอะไรครับเนื้อก็มีนะคะทุกคนลายเนื้อนี่เป็นเนื้อสันคอนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงนะทุกคนอันนี้เป็นเสือร้องไห้นะครับนี่เนื้อมี3แบบ3ลายกุ้งแช่น้ำปลาเป็นตัวเล็กแบบนี้เลยทุกคนนี่พร้อมทาน1คำ1บึ๊บทีเดียวหมดตรงกลางนี่ดีกว่านะฮะตอนนี้ก็จะเป็นหมูหมักไก่หมักนะฮะตับมีหมดเลยอันนี้หรอนี่อะไรชั้นหมักงาต้มตำหรอสามารถตำเองได้ด้วยเหรอทุกคนตำเองได้เหรอครับต้มตำได้เลยค่ะอันนี้ก็คือรวมอยู่ใน349แล้วด้วยโอ้โหคุ้มมากนะฮะทุกคนน้ำจิ้มก็จะมีให้เลือก3อย่างนะครับตัวนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วอันนี้อร่อยมากนะฮะเอ้ยรู้ได้ไงส่วนตัวชอบกินอยู่แล้วน้ำจิ้มแจ่วที่ดูเปิดมาค้นๆอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเอะอะน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้กินกับพวกพริกเดือดๆเลยนะเนี่ยข้นๆเลยดูดิแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเอะอะน้ำจิ้มหมูกระทะของเขานะฮะแล้วก็ปรุงด้วยแบบพวกพริกกระเทียมข้าวคั่วต่างๆเริ่มตักกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันดีกว่านะครับที่จริงที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดังหมูนะทุกคนหมูหมักอะไรพวกนี้เขาหมักเองนะครับนี่ก็เลือกได้เลยว่าใครนะครับชอบเป็นแบบเนื้อหน่อยๆหรือว่าเนื้อติดมันซึ่งคนส่วนมากนะชอบแบบนี้เนื้อหมูเขาดูดีมากเลยอ่ะดูดีอุ๊ยลืมบอกเลยทุกคนร้านนี้นะครับที่จริงนะครับเขาอยู่ในแคมเปญ Pepsi มิตรชวนกินด้วยนะครับซึ่งเขานะฮะจะรวบรวม KOL 100คนมานะครับแล้วก็แชร์แล้วก็บอกต่อหรือว่าแนะนำร้านเด็ดของตัวเองนะครับซึ่งบอลนะครับเป็น1ใน100คนนั้นด้วยครับต้องขอบคุณ Pepsi ด้วยนะครับที่เลือกบอลในนามอีทไกด์ครับไปเดี๋ยวเราตักต่อดีกว่าอันนี้นะน่ากินมากมาเรามาหยิบเนื้อหยิบหมูกันดีกว่านะครับทุกคนนี่อย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งเองหรอพ่อหรอกุ้งหรอเทสก่อนไงมาเดี๋ยวไปวางที่โต๊ะก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกดเป๊ปซี่กันก่อนดีกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะร่างกายต้องการเป๊ปซี่เย็นๆฉ่ำๆมากเลยครับไปเอาให้ด้วยนะได้เลยร้อนๆแบบนี้ก็คือต้องเป๊ปซี่เท่านั้นเนอะ
ได้เลยนะครับได้เผ็ดมากไหมถ้าสั่งทั่วไปเลยตำปลาหนึ่งจานเลยจานนึงก็น่าจะเผ็ดไปประมาณ4 เม็ดนะมาสัก6 เม็ดได้โอ้แต่พริกมันเยอะ5 เม็ดก็พอมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปเตาพร้อมครับทุกอย่างพร้อมคนกินก็พร้อมครับทุกคนปกตินะครับมากัน 1-4 คนนะครับก็จะได้เตาหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการเพิ่มนะครับก็จะคิด50 บาทนะครับแต่ว่า 5-8 คนเนี่ยจะได้2 เตาแล้วก็สำหรับเตาที่เอาไว้ย่างแบบซีฟู้ดอย่างเงี้ยเพิ่ม100 บาทเดี๋ยวเราย่างทีหลังเดี๋ยวเราขอกินหมูก่อนหมูนี่น้ำซุปน้ำตกเคยกินกันเปล่านี่ใช่ขอชิมน้ำซุปก่อนแล้วกันน้ำตกที่ไม่ได้เข้มข้นมากขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นกลิ่นสมุนไพรจะค่อนข้างหอมมากๆรสชาติกำลังดีครับผมลงตัวมากเดี๋ยวเราลงผักกันเลยแล้วกันนะฮะสามชั้นแบบจุกๆอุ้ยแท้จริงขอพริกก่อนละอุ้ยมันล้วนไม่มีเนื้อเลยอย่างแจ่มสามชั้นนี่ต้องกรอบๆถ้าใครชอบกินต้องจัดอันนี้ก่อนแล้วเนี่ยตำมาเองกับมือเลยนะทุกคนเห็นใช่ไหมยืนดูยืนคุม รสชาติถือว่าดีแต่ว่าบอลว่าตัวมะละกอเขาค่อนข้างที่จะสุกไปนิดนึงน้องเขาตำส้มตำรสชาติดีเลยระหว่างรอเราต้มนี่ดีกว่าหมูเด้งนะครับลงไปตรงนี้เลยใช้เวลานานอะไรอ่ะเส้นเล็กเส้นเล็กอ๋อเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเงี้ยเหรอคือน้ำตกเหรอน้ำตกเส้นเล็กป่ะมาแล้วพี่ทีมไปตักมาให้อย่างรวดเร็วนะครับขนมจีบของเขานะน่ากินมากชิ้นใหญ่มากครับทุกคนดูดิไส้เยอะมากแน่นมากผมถือว่าอร่อยเลยชื่นใจมากจุ่มลงไปอย่างนี้เลยนี่ฟินฟินมันค่อนข้างดีมากหมูเด้งน่าจะได้ละปักออกมาก่อนพักก่อนเดี๋ยวมันร้อนไปขมาล่านี่ดีกว่าดูน่ากินมากอันนี้นะครับหมูหมักเขาอร่อยจริงทุกคนดีเลยบอกว่าคนส่วนมากกินหมูหมักนะนี่สันคอนี่มันสันคอพริกไทยดำนะครับลงไปเลยแผ่นเต็มๆนะฮะนี่หมูหมูเด้งอร่อยอร่อยเลยหมูเด้งคือมีความเด้งๆเบาๆพอมันเข้ากับแบบตัวซุปน้ำตกแล้วแบบหูดีเลยอยากลองจิ้มแจ่วนะน้ำจิ้มเขามีแจ่วด้วยนี่นี่ไปแจ่วเขาอร่อยมากเฮ้ยแจ่วกับน้ำตกคือเป็นสิ่งที่ดีซึบซาบอุ้ยสวยโหเนี่ยมันสุกยากเนาะใช่ไหมก่อนว่าสุกแล้วปะเหมือนจะสุกแล้วปะใช่ปะลองกินดูก็ได้ลูกว่าสุกหรือไม่สุกเส้นเล็กน้ำตกนะครับไปแต่บอลว่าตัวนี้อร่อยแจ่วเขาอะดีมากนี่มันมีความเปรี้ยวไงคนชอบกินเปรี้ยวอร่อยนะเนี่ยนี่ได้แล้วสันคอหมูพริกไทยดำมันชอบแบบนี้เอาจริงอันนี้ความหอมพริกไทยด้วยใช่ลงไปเลยนี่อร่อยเลยนี่สองชิ้นนี้เฮียขอได้ไหมได้หมูกระทะมันต้องกินกันแบบกินด้วยกันอ่ะกินกับเพื่อนหลายๆคนเมาไปกินไปมันแบบม่วนจอยกว่านึกออกป่ะแล้วใครแบบมีร้านหมูกระทะแบบเด็ดๆหรือแบบอยากให้เราไปลองชิมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะจิ้มแจ่วดีอ่ะตะบอนชอบหมูเด้งหมูเด้งจิ้มแจ่วดีอ่ะดีลงเพิ่มดีกว่าฉันน่ากินมากนี่ครับนี่เขาหน่อยต้องมีหมู
่ะพี่ฟู้ดได้ๆๆลองก่อนชิ้นนี้มาเบคอนกรอบๆเลยนะฮะมาซีฟู้ดอันนี้เขาเป็นซีฟู้ดแบบน้ำจิ้มหมึกอ่ะมันไม่ใช่เกี่ยวเข้าใจกินได้ก็แบบมันเปรี้ยวนะที่จริงบอลชอบนะร้านเขามีแบบน้ำจิ้มให้เลือกถึง3อย่างเลยก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบแบบไหนน้ำจิ้มแบบหมูกระทะน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแจ่วดีหมดเลยชื่นใจมากยายเอ้ยยายเอ้ยต้องแบบนี้จริงๆเพราะมันได้ความแบบเปรี้ยวหวานลงตัวแล้วมีความหนืดแล้วก็มีความแบบเหมือนกินคุกกี้เบาๆอ่ะแล้วมันแบบดีดีพยักหน้าตามเลยพี่วอนอร่อยเลยจบไม่แย่งแล้วเพราะเรารวบเลยตอนนี้ขายไปเยอะเหมือนกันนะบอลกินเร็วนะเนี่ยพี่หาเติมถ่านได้ไหมคะเอาไปทั้งอันเลยเหรอครับก็ควงเหรอขายย่างด้วยเลยมาในสเตชันนะครับทุกคนเป็นเนื้อนะครับเนื้อไม่ต้องคิดมากลงอย่างเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวมันสุกละส่วนอันนี้เป็นเหมือนแบบตรงซี่โครงอะไรสักอย่างใช่ไหมโอ้น่ากินว่าเอามาอีก10กินเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะครับมันสุกแล้วเนี่ยจริงๆกินได้แล้วอันนี้อร่อยจริงๆด้วยเอาอีกเนี่ยอันนี้จะแห้งๆหน่อยมันน้อยนะทุกคนดีเลยจะร้องไห้โอเคมาชิมตัวที่เป็นซี่โครงดีกว่ามันจิ้มทำมากอันนี้ต่อนี่อร่อยปะดีกินดิเงาหมูเด้งต่อชอบมากได้แล้วครับเสือร้องไห้ฮะนี่ฉ่ำเลยขึ้นให้หมดเรียบร้อยน่าชิมมากอ่ะดูทรงจิ้มเลยจิ้มโคตรดีสัดเข้าทั้งอันเลยเหรอเออแนะนำจริงทั้งอันเลยมันหาไม่ได้จากชิ้นไหนบอกเลยอร่อยมากกรอบมากเดี๋ยวขอตัวไปกินเนื้อก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวสเตชั่นต่อไปนะครับเป็นซีฟู้ดแล้วครับลงเลยนะลงเลยอันนี้นะครับเป็นเตาย่างนะฮะเราสั่งเพิ่มมานะครับซึ่งต้องจ่ายเพิ่ม100บาทครับทุกคนนี่ใหม่ๆเลยดูดิอันนี้กุ้งแม่น้ำครับโอ้โหซีฟู้ดแบบจุกๆนะฮะไปครับกุ้งเรานะฮะได้ที่แล้วน่าจะสุกแล้วนะตอนนี้โหร้อนมากทุกคนต้องค่อยๆคีบนะฮะดีไปนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาแกะนะฮะตัวนี้ก็น่าจะได้แล้วนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ดีเอาจริงคุ้มอยู่นะมีกุ้งแม่น้ำนี่น้ำจิ้มทีเด็ดของเรานะครับคุ้มนะอร่อยเนื้อแบบเด็ดเนื้อเด้งเบาๆโหร้อนเลยดูดิเนี่ยกุ้งก็คุ้มแล้วทุกคนเนี่ยอร่อยอุ๊ยเอาใหม่ตัวครับเว้ยของดีอร่อยสดอยู่นะเอาจริงดีเลยมาครับหลังจากที่เรานะครับอิ่มแล้วนะครับเราก็มาทำขนมหวานกันต่อนะครับสามารถที่จะทำแพนเค้กเองได้นะครับรูปอะไรก็แล้วแต่คุณอยากวาดเลยครับวันนี้จะวาดรูปอะไรเอ่ยมาครับไม่เคยกินเลยข้าวโพดน่าจะอร่อยนะแป้งสุกเลยนะข้าวโพดอร่อยหอมดีฮะช็อกโกแลตก็น่าดีเข้ากันดีสตรอเบอรี่อ่ะมันทำอร่อยทุกคนจริงๆ
เป็นไงกันบ้างครับทุกคนดูแล้วอยากกินตามบอลกันเลยใช่ไหมล่ะอิ่มคุ้มเกินราคาจริงๆครับยิ่งได้กดเป๊ปซี่ฟินๆแบบนี้นะฮะโอ้ชื่นใจจริงๆครับแล้วตอนนี้นะครับเป๊ปซี่เขาออกโลโก้ใหม่แล้วนะครับนี่เลยนะฮะเป็นแบบตรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบกินแบบออริจินอลนะฮะก็สังเกตง่ายๆครับฝาสีน้ำเงินครับนอกจากนี้นะฮะยังมีอีก99ร้านนะครับที่แนะนำโดย KOL ในแคมเปญ Pepsi มิตรชวนกินนะครับสามารถเข้าไปตามนี้ได้เลยครับผมเข้าไปกดเข้าไปเลือกร้านที่เราชอบได้ในนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกนะฮะสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่อง Eat Guide ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย